ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับกับท่านผู้นะครับแหมบันเทิงจากเวียดนามนะครับมันส่งมาเรื่อยๆแม่ออนอนุมาไปแข่งที่เวียดนามหลังจบเกมเนี่ยเข้าไปพาร์ตี้กันต่อแต่ที่ไหนอย่างไรได้ข่าวว่าเสียเงินกันเยอะเลยเจออนเนี่ยเสียเงินไปไม่ใช่น้อยนะครับเดี๋ยวมีคลิปแล้วก็เวียดนามเนี่ยเขาก็ยังสร้างความบันเทิงให้กับชนาธิปต่อเนื่องด้วยเพราะว่าทีมของชนาธิปอย่างฟอนตาเล่จะไปแข่งที่เวียดนามนะครับญี่ปุ่นถึงขนาดร้องไห้เพราะว่าไทยเราจะมีอีเวนต์กับฟอนตาเล่แล้วแต่มีเรื่องที่เหมือนกับว่าฝั่งไทยของเราสร้างความอยากเอาปี๊บคุมหัวมากไปที่เรื่องของเจออนอุมาก่อนนะครับบอกครับเจออนตอนนี้นี่ดังในเวียดนามมากถึงแม้ว่าจะได้แค่รองแชมป์ในวอลเลย์บอลเวียดนามที่แกไปรับจ็อบแข่งนะครับแพ้ไป 3-2 เซตนะครับไอ้ทีมที่เจออนแกไปอยู่เนี่ยครับมีแต่เด็กๆทั้งนั้นตัวอีกทีมนึงตัวทีมชาติเวียดนามเกินครึ่งทีมนะครับยังเกือบจะแพ้ทีมดาวรุ่งบวกเจออนแหมวันหลังต้องดึงตัว7เซียนไปสัก2คนครับน่าจะชนะได้ไม่ยากคนอื่นต้องลงครับลงแค่2คนพอเจอกับเวียดนามทั้งทีมชนะชัวร์ดูสื่อเวียดนามกันดีกว่าว่าพูดถึงอะไรเจ๊แกบ้างครับสื่ออย่างเดอะเต่าดอทเวียดนามครับพาดหัวข่าวแบบนี้ครับแดนซักไกวข้าหนังครับหลีเหวียนโพสแบงค์2 0 2 2วินแดงบิ๊กถวยโอนูมาแปลว่าอะไรอะไรออนอูมาออนอูมาเขาบอกครับว่ารายชื่อรางวัลส่วนบุคคลนะครับในถ้วยเหรียญเวียดโพสแบงค์2022นี่นะครับให้เกียรติทั้งบิ๊กถวยแล้วก็ออนอูมานะครับไอ้บิ๊กถวยที่ผมอ่านชื่อผิดขออภัยเพราะอ่านออกเสียงไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็คือคนที่หน้าเหมือนดังพันกรนี่แหละครับที่เหมือนกับผู้ชายแต่คือพี่แกเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ให้กับออนูมาด้วยแชมป์ได้ไป 15,000 US นะครับแล้วก็มีรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมผู้ช่วยยอดเยี่ยมแถว2ยอดเยี่ยมครอสบอลยอดเยี่ยมลิเบโร่ยอดเยี่ยมดาวรุ่งยอดเยี่ยมเจออนของเราได้รับเงินไปในฐานะผู้เล่นที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับคนอื่นนั้นต้องสนใจไม่รู้จักได้เงินเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกด้วยแม้แต่หลังจบเกมนะครับเจออนเนี่ยถูกเพื่อนเขาพาไปเลี้ยงฉลองนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะดูภาพนี่คือเขากำลังไปไหนกันนี่คือกล้องจากคนที่อยู่ในเมืองคินบักนะครับมันเหมือนกับมีงานอะไรใช่แล้วครับช่วงนี้ครับเขามีงานเทศกาลอะไรของเขาสักอย่างที่เกี่ยวกับร่องเรือร้องเพลงแล้วก็ขายอาหารนี่นะครับนี่มันเป็นแบบนี้ครับนี่คือภาพช่วงเย็นนะครับแต่มันมีถึงช่วงค่ำนี่ครับเขาก็จะรำใบคนที่เมืองนี้นี่ครับก็จะเอาเงินใส่เข้าไปในถาดให้เท่าไหร่เท่านั้นมีการรำก่อนด้วยก่อนใส่เป็นวัฒนธรรมนะครับนี่คือคลิปเมื่อ10ปีที่แล้วครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาคลิปที่ทางฝั่งเวียดนามเขาพูดว่าเจออนไปกินที่ฟู้ดสตรีทในงานนี้ด้วยนะครับแถวไอ้คูไม่ใช่แถวไอ้บ่อน้ำนี่นะครับเขามีจัดงานเลี้ยงกันด้วยนี่คลิปเมื่อ10ปีก่อนดูคลิปปัจจุบันนี่คลิปปัจจุบันครับนี่เขามีการบูรณะอะไรเยอะแล้วคนยังเต็มนะครับนี่คือช่วง 3-4 ทุ่มของประเทศเวียดนามในเมืองขินบักนั่นแหละครับโอ้คนเต็มคนแน่นเพราะว่าเนี่ยจัดแค่วันเสาร์อาทิตย์แค่ช่วงนี้เท่านั้นเจออนก็บอกไม่พลาดแน่นอนงานนี้ต้องรำแล้วเอาเงินไปให้นักร้องที่ร้องเพลงบนเรือเพราะว่าถูกเพื่อนๆบังคับแหมได้ไปฉลองอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าที่2คำๆครับพ่อครับมาดูชาแนลที่เขาถ่ายทอดสดก่อนดีครับว่าเรตติ้งของหน้าออนเป็นไงช่องอย่างถุยเทพบ๋องฉุยเย็นนะครับเป็นชาแนลของ VTV เขาแน่นะครับที่ถ่ายเฉพาะวอลเลย์บอลอ่ะเราไปดูแมตช์แรกเจออนลงสนามไม่มีรูปแกขึ้นคนดู 70,000 อ่ะต่อหลังจากนั้นเป็นไงไม่มีรูปเจออนเหมือนเดิมแต่คนไทยเริ่มรู้ตัวแล้วอ่ะคลิปนี้ครับคนดูไป 200,000 นะครับหลังจากนั้นเป็นไงครับกระแสเจออนเริ่มมานี่ครับไลฟ์สดรอบรองชนะเลิศรูปเจออนขึ้นคนดูไป 420,000 และล่าสุดเป็นไงรอบชิงชนะเลิศคนดูไป 640,000 คนดูโคตรเยอะคนไทยสักครึ่งนึงนะครับเวียดนามโคตรฉลาดนี่คือชีวิตของนักวอลเลย์บอลสาวไทยอย่างเจออนแหมจะไปกันที่เรื่องของฟุตบอลไทยมั้ยนะครับพ่อครับฟุตบอลไทยตอนนี้มีแต่เรื่องดีๆนะครับล่าสุดโค้ชเฮงแกก็ออกมาพูดครับว่าเนี่ยแกเป็นสภากรรมการสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียนะครับมีหน้าที่ดูแลเยาวชนลดช่องว่างระหว่างเอเชียกับยุโรปนะครับผมเพิ่งรู้แกทำหน้าที่นี้แกก็บอกครับว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยแล้วก็ชาติตะวันออกกลางนี่มันเข้าใกล้ย
ยุโรปเข้าไปแล้วนะครับแต่การประชุมครั้งล่าสุดไม่มีตัวแทนจากเมืองไทยเข้าไปเลยแต่เวียดนามเขามาไม่มีนะครับแกดูแลส่วนเยาวชนเอเชียอยู่แกก็บอกเขาว่าอะคาเดมี่ที่เวียดนามเลยครับมาตรฐานเขาระดับโลกแล้วตอนนี้ครับติด1ใน4อะคาเดมี่ที่ดีสุดในเอเชียด้วยเวียดนามเนี่ยเป็นรองแค่อะคาเดมี่ในเวียดนามเนี่ยเป็นรองแค่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นกาตาร์เท่านั้นนะครับเรื่องความสะดวกสบายที่เวียดนามเนี่ยเปรียบเทียบได้กับดอทมูนบาเยอร์เลยทีเดียวนะครับนี่คือโค้ดเฮงหรือหน้าเฮงของผมนั่นเองแกพูดจนปากจะฉีกแล้วแต่ก็ไม่มีใครทำอะไรเลยฟุตบอลในระดับเยาวชนอย่าว่าแต่การซ้อมเลยครับโค้ดเฮงครับการแข่งทำให้เหมือนกับญี่ปุ่นให้คนเข้าดูทีมเยาวชนแบบญี่ปุ่นยังทำไม่ได้แค่จัดการแข่งขันยังจัดกันไม่ได้เลยครับโค้ดเฮงครับปากที่เรื่องของชนาธิปสงกระสินมันครับพ่อครับแหมคือคอสกิฟอนตาเล่นะครับแกจะมาอีเวนต์ทางฝั่งอาเซียนนะครับอ่ะแกก็โพสต์นี่ครับโพสต์เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการมาอาเซียนครั้งนี้นะครับรวมถึงการออกเสื้อใหม่ด้วยซึ่งเป็นฟอนต์คาตากานะนะครับในเวอร์ชันใหม่ขายตัวแล้วไม่แพงเท่าไหร่ 6,000 บาทถ้าใครสกรีนต่อก็เพิ่มตังค์อีก 1,000 บาทนะครับเป็นตัวละ 7,000 บาทโอ้โหโคตรแพงแต่เรื่องที่ทำให้ไทยเสียหน้าสุดๆเลยก็คืออะไรครับพ่อครับอ่ะฟอนตาเล่นะครับจะมาทัวร์ที่ประเทศไทยก่อนโดยเจอกับBG แล้วก็จะเจอกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับอ่ะแล้วโปรแกรมเป็นแบบไหนโดยวันที่12พฤศจิกายนนะครับ BG เจอกับฟอนตาเล่ที่สนาม BG นะครับหลังจากนั้น3วันวันที่15พฤศจิกายนนะครับซัปโปโรจะเจอกับฟอนตาเล่ที่ทันเดอร์โดมเมืองท้องนะครับแล้วทีมทำให้เสียหน้าสุดๆคืออะไรทางญี่ปุ่นประกาศมาแล้วครับว่าตอนนี้นะครับยังไม่มีสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยติดต่อเข้ามาเลยครับทำให้ทางญี่ปุ่นไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะถ่ายทอดสดอย่างไรนะครับยังไม่มีช่องไหนหรือสื่อไหนเข้าไปซื้อเลยทั้งๆ ที่จะมีการแข่งอีกไม่กี่วันแล้วน่ายินดีมากเพราะว่าอะไรไปดูฝั่งเวียดนามเลยครับเพราะหลังจากแข่งจบเนี่ยแกจะบินไปเวียดนามเจอกับบินเดืองนะครับเป็นนัดกระชับมิตรพิเศษซึ่งมีทั้งทูตญี่ปุ่นประจำเวียดนามก็จะมาชมประธานบินเดืองก็มา VFF ก็จะมาด้วยโผมาเพียบหอการค้าญี่ปุ่นในเวียดนามก็มานะครับมากันเพียบดูเขาใส่ใจดีกว่าแล้วที่น่าแห่ก็คือบินเดืองกับฟอนตาเล่จะแข่งขันวันที่20บินเดืองก็คืออยู่ใกล้ๆกับโฮจิมินห์ซิตี้นั่นเองครับแต่เขาคือว่ายังไงเขาเนี่ยมีช่องทางการถ่ายทอดสดครบทุกช่องทางแล้วนะครับเพราะว่าราชการเขาซื้อสิทธิ์ไปถ่ายทอดสดเอง VTV สถานีโทรทัศน์แห่งชาติของเวียดนามซื้อสิทธิ์ไปถ่ายทอดสดให้กับแฟนฟุตบอลทั้งประเทศได้รับชมไปแล้วแต่ของเรานั้นยังไม่มีใครสนใจหาเหวหอยอะไรเลยสักอย่างนึงนะครับซึ่งมันเพลียมากแล้วทางฟอนตาเล่แกก็ประกาศนะครับว่างานนี้ทางฝั่งของมินเดืองจะถ่ายทอดสดลง YouTube ของควาสกิฟอนตาเล่ด้วยเพราะว่ามินเดืองเนี่ยเขาอนุญาตไม่มีลิขสิทธิ์อะไรเลยนะครับแต่ทางฝั่งของ BG แล้วก็บุรีรัมย์ที่จะเตะกับซัปโปโรนะครับยังไม่รู้ว่าจะถ่ายลง YouTube อะไรหรือเปล่าแต่แมตช์เจอกับมินเดืองควาสกิฟอนตาเล่ถ่ายลงช่องหลักของฟอนตาเล่ด้วยโอ้โหอ่านแล้วหัวใจช่างเพลียเหลือเกินคุยอะไรกันไม่เคยลงตัวเลยสำหรับฝั่งไทยของเรานะครับอย่าให้ผมสาวลูกฟอนตาเล่เพิ่มเพราะว่าอีเวนต์ในเวียดนามนะครับคนใหญ่คนโตฟอนตาเล่เดินทางมาเปิดงานกันเพียบส่วนไทยไม่มีเลยแล้วก็ที่มีการจัดทัวร์จะมาดูฟอนตาเล่เจอกับ BG นะครับรู้สึกว่าแต่แทบไม่มีใครสมัครเลยแล้วผมสืบมาจากโซเชียลเหมือนกับว่าคณะทัวร์กลุ่มนี้จะถูกยกเลิกนะครับเพราะว่ามีจำนวนไม่ครบรู้สึก15หรือ30ครอบครัวที่เขาต้องการเนี่ยครับยอดแรกไม่ผ่านเกณฑ์ก็เลยขอยกเลิกทัวร์ไปแล้วบันเทิงมากชนาธิปแกไม่ค่อยอยากจะพูดเลยครับว่าเนี่ยผมจะมาเตะกับสโมสร BG แล้วนะแต่ยังไม่มีช่องไหนรับหน้าเสือถ่ายทอดสดเลยเอ๊ะหรือว่าจะไม่มีการถ่ายทอดสดผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมตอบไม่ได้อีก10กว่าวันจะเตะแล้วถ่ายช่องไหนยังไม่รู้ตามสไตล์บ้านเราครับบอลจะเตะแล้วเพิ่งจะมารู้ว่าช่องไหนถ่ายก็อีก3ชั่วโมงก่อนเตะนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของฟุตบอลบ้านเราช่วงนี้เลยทีเดียวสำหรับเรื่องการเตรียมตัว1วันก่อนเตะครับแหมคงต้องร้องไห้ต่อไปครับสำหรับแฟนบอลไทยช่วงนี้นะครับเพราะว่ากลุ่มสาววอลเลย์บอลสาวไทยตอนนี้กระแสรุนแรงเหลือเกินแต่ไม่เพลียครับยิ่งเพลียเท่าไหร่ความหาจะมันเกิดมากเท่านั้นเพราะว่ายิ่งเพลียเนี่ยแล้วก็จะได้รู้ครับว่าเราอย่าทำอะไรเรียนแบบฟุตบอลไทยเลยในบางช่วงหวังว่า AFF ครับครั้งนี้ปลายปีนี้จะได้แชมป์นะครับพ่อครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความล้ำเหลือนี้ใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับ
สำหรับวันนี้สวัสดีครับ